ปอร์ไฟท์รุ่นอะตอมเวทมุมน้ำเงินอัจฉราเนียมโพของเธอจากมุมแดงวินฮากิโลกรัมจากทีมมิสเตอร์ก๊อกกิมสไตล์ที่ถนัดมวยไทยคู่ต่อสู้ของเธอจากมุมแดงวินฮาส่วนสูง151เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมจากทีมไทเกอร์มวยไทยสถิติชนะ0แพ้1สไตล์ที่ถนัด MMA ขอเชิญกรรมการครับส่งไปยังนติงและคุณกุ้ยช่ายครับกรรมการจอนไลครับคุณกุ้ยช่ายวินฮานี่มันไม่ฮาสมชื่อครับหน้าอย่างกับทะเลาะกับทางบ้านมาครับโอ้ดูจังเลยไปกินอะไรมาพี่ตั้งใจมากครับแหมอยากขู่มากนะครับอัจฉราเดี๋ยวอัจฉราจะให้เราสายยาโคโยตี้ให้เราไม่กลัวแต่วินฮานี่โกรธอะไรมาครับเอาละครับมาต้องดูว่าเป็นรู้ว่าอัจฉราเป็นรองนะแต่มาแล้วครับอัจฉราวินฮาลุยเลยครับเข้าไปถึงลุยใส่ครับมวยปล้ำจับอัจฉราทุ่มลงไปแล้วก็พยายามจับอัจฉราพยายามล็อกขาครับล็อกขาของวินฮาไว้โอ้แต่วินฮานี่โอ้โหประเภทขาโจด้วยนะฮะล็อกล็อกยากครับขาใหญ่มากล็อกมาอัจฉราทำไงครับแต่ยังว่าครับล็อกแขนของล็อกศีรษะของวินฮาเอาไว้ด้วยนะครับวินฮาได้เมาส์แล้วนะครับได้เมาส์แล้วพยายามจะล็อกขาของอัจฉราไว้โอ้ก็กำลังหาจังหวะออกอาวุธอยู่เลยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อัจฉราทำได้ดีก็คือการล็อกศีรษะของวินฮาไม่ให้มีรัศมีในการที่จะใช้หมัดนะครับครับเนี่ยครับล็อกไว้โอ้ยโดนลำตัวครับโดนลำตัวครับโดนโอ้ยการไม่ดีแล้วโอ้หน้าเบี้ยวเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับโดนอัดอย่างเดียวเลยครับโอ้ขวาผ่านตลอดครับขวาวินฮาอัดลำตัวอัจฉราไหวไหมไหวไหมน้องอัจฉราโอ้วินฮาจะต่อยวินฮานี่หน้าตาน่ากลัวมากขนาดแกโดนล็อกยอมแล้วครับมันจุกครับอัจฉราเอาตัวโอ้ยโอ้โดนไปเป็น10หมัดเลยครับนะติงครับไม่ไหวฮะโอ้อัจฉราครับว่าเพิ่งกินข้าวมาด้วยนะฮะโอ้เดี๋ยวจะเนี่ยครับ
แต่ต้องชมครับค่ายก๊อกยิมนะครับมิสเตอร์ก๊อกยิมที่คือเป็นค่ายภูมิภาคอ่ะค่ายภูธรเลยครับใช่แล้วก็ส่งนักสู้เข้ามาสู้อ่ะคือหาและผู้ชนะโดย TKO ในยกที่1 1 นาที 7 วินาทีจากมุมแดงวินฮา